กาะลิสไทยอินไซต์ไทยแลนด์ยังอยู่กับโผแต่งตั้งยกย้ายแล้วอาจจะไม่ใช่โผ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 เมื่อวานโผกระทรวงเกษตรถูกตีกลับออกจากครม.นายกขอให้นำกลับไปทบทวนให้รอบคอบค่ะ5ตำแหน่งก็ไม่รู้ว่าตีกลับตำแหน่งไหนนะแต่ไปดูใหม่ทั้งหมดผมไม่แน่ใจที่ตีกลับตำแหน่งปลัดกระทรวงคนใหม่หรือตีกลับระดับอธิบดี40ไม่แน่ใจว่าตำแหน่งไหนไม่แน่ใจจริงๆนะแต่ตีกลับทั้งหมดค่ะรอความน่าจะเป็นแต่ความน่าจะเป็นผมสังขรณ์ใจว่าจะเป็นปลัดเหรอใช่เพราะมันมีตัวแทรกขึ้นมานะจาก2คู่ชิงเป็น3หรือจะเปลี่ยน ไม่แน่ใจแต่รัฐมนตรีกระทรวงเกษตรยืนยันชื่อนี้แล้วก็ว่ากันไปเอาเพื่อนกับเพื่อนเขาคงคุยกันได้นะโอเคมากันอีกเรื่องนึงฮะคราวนี้เป็นโผที่เสนอครม.แล้วผ่านเรียบร้อยแล้วเมื่อวานตามคาดตามที่มีโผออกมาก่อนหน้าเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติค่ะถ้าพูดถึงเลขาสมช.คนใหม่ประธานโทษมันต้องย้อนกลับไปดูเส้นทาง2น้องเลิฟของลุงป้อมลุงป้อมเนี่ยมีน้องที่ลุงป้อมรักมากๆเยอะแยะกันไปหมดนะครับกล่าวเฉพาะกองทัพบกมี2คนที่จัดอยู่ในกลุ่มน้องเลิฟนะฮะแล้วก็ดาวรุ่งพุ่งแรงด้วยแรงหรือไม่แรงหรือไม่ผมไม่แน่ใจเอาละครับเดี๋ยวเอาขึ้นจอเลยนะไปดูซิ2น้องเลิฟไปดูเส้นทางของ2น้องเลิฟลุงป้อมนิดนึงนะครับใครเป็นใครคุณน้องเลิฟย้ำอีกครั้งน้องเลิฟลุงป้อมเยอะไปหมดค่ะแต่เช้าวันนี้ขอโฟกัสไปที่2น้องเลิฟเพราะลุงป้อมรักทุกคนไงน้องเลิฟเยอะน้องเลิฟที่1พลเอกวันลบรักษณะนะคะหัวหน้าเป็นผู้อำนวยการสำนักนโยบายและแผนกลาโหมค่ะน้องเลิฟที่2น้องเลิฟคนที่2พลเอกณัฐอินทรเจริญค่ะหัวหน้าคณะนายทหารฝ่ายเสนาธิการประจำรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมเอาละครับว่ากันที่จริงทั้ง2น้องเลิฟเนี่ยมีคิวที่จะได้ขึ้นจอมพลในตำแหน่งรองปลัดกระทรวงกลาโหมแต่ไม่ได้1เดียวแต่ปัญหาตรงนี้ครับไอ้ตำแหน่งรองปลัดกระทรวงกลาโหมในโควต้าของกองทัพบกมันมีแค่หนึ่งเดียวใช่ต้องจัดสรรให้เหล่าทัพอื่นบ้างแต่มี2น้องเลิฟแต่มี2น้องเลิฟถึงคิวจะได้ขึ้นก็ต้องตัดใจเลือกนะต้องเลือกแค่หนึ่งเดียวต้องเลือกหนึ่งเดียวด้วยความเคารพรองปลัดอัตราจอมพลใช่ค่ะใครได้ขึ้นรองปลัดกระทรวงกลาโหมอัตราจอมพลจะไปไหนก็ง่ายขึ้นสบายละขึ้นปลัดก็ได้ขึ้นได้หมดค่ะย้อนกับลาย5เสือของเหล่าทัพก็ได้หรือจะเข้าลาย5เสือบก.สูงสุดก็สง่างามและในตำแหน่งไม่เล็กด้วยอยู่หัวหัวของ5เสือด้วยซ้ำใช่ไหมครับนะครับมันมีนัยยะนะและเผลอๆมันมีนัยยะต่อการที่จะวางตัวว่าที่ปลัดกระทรวงกลาโหมคนต่อไปในปี2561มองข้ามจอถึงปี61เลยนะค่ะโอเคเขามีแล้วไล่มาก็ในเมื่อมีการวางตัวให้น้องเลิฟที่ชื่อณัฐอินทรเจริญขึ้นปลัดกระทรวงกลาโหมในอนาคตก็ต้องวางฐานให้กับน้องเลิฟคนนี้ได้ขึ้นอัตราจอมพลได้ขึ้นรองปลัดตั้งแต่ปีนี้เลยขึ้นลายรองปลัดไปก่อนไงตั้งแท่นรอแล้วน้องเลิฟอีกคนพลเอกวันลบรักษณะจะไปไหนอ่ะก็หาที่ให้เหมาะสมแล้วค่ะตอนนี้ได้เรียบร้อยแล้วค่ะเลขาธิการสมช.ผ่านครม.เรียบร้อยแล้วครับนักข่าวก็ถามทำไมต้องใช้บริการทหารคำอธิบายก็เยอะไปฟังลุงป้อมอธิบายเรื่องทำไมต้องใช้ทหารมานั่งเลขาธิการสมช.นะคะเชิญค่ะว่าไงเรียบร้อยแล้วแล้วส่วนท่านรองเกียรติยังก็เดี๋ยวก็เกียรติคนนี้ก็แต่งตั้งเดี๋ยวเรื่องอะไรหรอกท่านมั่นใจในตัวว่าที่เลขาสมช.คนใหม่การทำงานด้านความมั่นคงก็ผมก็ดูเขามาปีนึงก็ดูว่าเขาเป็นคนสนใจนะสนใจแล้วแอคทีฟทำงานเกี่ยวกับด้านความมั่นคงแล้วก็ผสมภาษาเขาเขียนเขาเป็นผู้ช่วยทูตระดับด้วยการที่ตำแหน่งรองรับท่านบอกเลยแล้วนี่นะคะตอนว่าเขาจะใช้เหมาะสมกับตำแหน่งอันนี้ไม่เป็นไรนะก็จะเดี๋ยวก็ดูให้คุณสมเกียรติก็ต้องถามท่านนายกดูนะชัดเจนเป็นการสัมภาษณ์หลังประชุมครม.
ลุงป้อมบอกเรียบร้อยก็เรียบร้อยจปรสิครับค่ะพลเอกวันลบรักษณะไม่ได้ขึ้นรองปลัดไม่ได้ขึ้นจอมพลก็ไปขึ้นที่สมช.สมช.แทนฝ่ายความมั่นคงคำถามก็คือแล้วลูกม่อที่ชื่อสมเกียรติศรีประเสริฐรองเลขาสมช.จ่อคิวจะได้ขึ้นจ่อคิวจะได้ขึ้นว่าอย่างไรก็ต้องเยียวยานะปรากฏว่าเมื่อวานท่านนายกเยียวยาให้เรียบร้อยแล้วลุงตู่พูดเป็นธรรมชาติมากเลยนะนิ่งๆด้วยอาการนิ่งๆพูดเป็นธรรมชาติมากเลยแต่ชัดเจนก็จะเยียวยาก็จะเยียวยาให้กับผู้ที่ผิดหวังอกหักอย่างกรณีของคุณสมเกียรติศรีประเสริฐรองเลขาสมช.จออยู่แล้วจะได้ขึ้นไงมันมีเหตุบางอย่างไม่ได้ขึ้นในที่สุดนะในที่สุดนะก็ปลอบใจคุณสมเกียรติชดเชยให้กับคุณสมเกียรติด้วยการแต่งตั้งให้เป็นที่ปรึกษา41ค่ะคือเลขาสมช.นี่มัน41ใช่ไหมครับค่ะรองเลขา40ค่ะใช่ค่ะเมื่อไม่ได้ขึ้น41เลขาสมช.ก็ขึ้นเป็นที่ปรึกษาพิเศษประจำสมช.ค่ะอัตราพิเศษ41เป็นที่ปรึกษา41 4เท่ากับเลขาแต่อำนาจสั่งการไม่มีแต่4เท่าไงแต่4เท่ากันค่ะระดับ11เท่ากันย้อนกลับไปอีกนิดหนึ่งนะครับในช่วงเช้าก่อนประชุมครม.มีการประชุมคสช.ถ้าผมจำไม่ผิดช่วยผมต่อจิ๊กซอว์นะครับในที่ประชุมคสช.รับทราบเรื่องที่หัวหน้าคสช.นะขอความเห็นชอบในการที่จะใช้มาตรา44ใช่กำหนดตำแหน่งใหม่ขึ้นในสำนักนายกอีก10ตำแหน่งประกอบด้วย5บวก5 5บวก5ถูกต้องครับ5แรก5แรกเป็นตำแหน่งพิเศษในสำนักนายกเอาไว้รองรับระดับ40ที่ควรจะได้ขึ้น41ในหน่วยงานของตัวเองแล้วไม่ได้ขึ้นก็จะปลอบใจด้วยการเอาตำแหน่งพิเศษตรงนี้แหละ41 10ขึ้น11เอามาปลอบใจเหมือนกรณีของคุณสมเกียรติศรีศรีประเสริฐศรีประเสริฐนะคะรองเลขาสมช.นี่แหละค่ะขอ5ตำแหน่งรองรับ40ที่ควรจะได้ขึ้น41ในหน่วยงานของตัวเองแล้วไม่ได้ขึ้นและอีก5อีก5รองรับ49ที่ควรจะได้ขึ้น10ในหน่วยงานของตัวเองแล้วไม่ได้ขึ้นมันเต็มไงสมควรจะขึ้นแต่ไม่ได้ขึ้นใช่มันเต็มพอดีสมควรจะขึ้นแต่ไม่ได้ขึ้นก็เปิดไว้ตรงนี้ก็รองรับเป็นตำแหน่งปลอบใจค่ะนี่ก็คือท่วงท่าในการบริหารจัดการราชการแผ่นดินที่หาได้ยากไม่มีที่ไหนถ้ารัฐบาลเลือกตั้งทำอย่างนี้มั่งยุ่งไหมยุ่งแน่นอนเอาละครับ